ครับสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่สรีมิวสิคโฮมร่วมมือกับชมรมสิริราชอาวุโสวันนี้เรามีการแสดงเล็กๆนะครับเป็นการแสดงผลงานของนางฟ้าสี่สาวจากการร่ำเรียนที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา4ครั้งก็คือ1เดือนนี่เป็นครั้งที่4และทุกคนก็ตัดสินใจกันไม่รู้ว่าตัดสินใจหรือเปล่าแต่ครูให้ตัดสินใจว่าเราจะทำงานในวันนี้ขึ้นนะครับจะเป็นการแสดงผลงานของสี่สาวที่แน่นอนครับบทเพลงในวันนี้ต้องหวานแน่นอนขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในธีมของเราคือเทวาพาคู่ฝันนะครับในคอนเสิร์ตของเราในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วผมขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงแรกนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เทวาพาคู่ฝันที่ไพเราะแน่นอนครับครับวันนี้ก็มีนักร้องของเรา2ท่านนะครับก็คือพี่ต๋อยครับพี่ต๋อยท่านไหนนะครับพี่ต๋อยนะครับพี่ต๋อยสวัสดีนิดนึงก็ได้ครับนะครับแล้วก็พี่โจ้นะครับโอเคนะครับ2ท่านก็จะมาเป็นคู่หูพาทุกคนสู่ฝันนั้นล่องลอยของเราในนี้นะครับพร้อมมั้ยครับสิ่งเต็มเต็มที่ไหนครับมั่นใจนะพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะจังงามทั้งเที่ยวเก็บตา
าผ่านผู้ฝันนะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากนะครับเนื้อร้องโดยข้าพเจ้าวรวงศ์คือพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะครับเราก็เป็นคู่แรกไปแล้วซึ่งคู่แรกที่ผ่านไปเนี่ยจะบอกว่าจะมาในชุดแบบว่าหวานจะมีแบบมีความสูงมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความแบบมีพลังคู่ที่สองเนี่ยเรียกว่าหวานสูงนะครับหวานทั้งหวานทั้งสูงและแถมยังสวยซึ่งจริงๆเนี่ยสวยคนละแบบกับชุดที่แล้วครับเมื่อกี้เป็นสวยแบบว่าเป็นการเป็นงานแต่อันนี้เป็นสวยแบบราตรีทรงเครื่องนิดนึงนะครับก็น่ารักของเรามากในบทเพลงนี้นะครับเทวาภาพผู้ฝันนี้จะเป็นขอแนะนำท่านแรกนะครับพี่ป้อมของเรานะครับโอเคครับถัดไปนะครับคุณหมอหอมหรืออาจารย์หอมนะครับโอเคครับผมเราสามารถจะวางชีพไปตรงนี้ได้นะครับโปยเดินต่างนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ขอทั้งท่านเอนจอยกับเทวาภาคผู้ฝันในเวอร์ชั่นของนางฟ้าทั้งสองของเรานะครับในวันนี้Thank you.
ครับและนั่นก็คือเทวาภาคู่ฝันในเวอร์ชั่นของ2นะครับที่จะเป็นของอาจารย์หอมกับพี่ป้อมสวยสดงดงามมากเลยไม่มีร่องรอยของความตื่นเต้นแต่อย่างใดโอเคนะครับคราวนี้เราจะลองมาฟังเทวาภาคู่ฝันในการร้องแบบออนซอมเบิลก็คือว่าร้องรวมกับเป็นกลุ่มลองดูนะครับว่าทุกๆท่านที่เพลงนี้คือเป็นเพลงบังคับในโจทย์การเรียนของเราในคลาสนี้นะครับก็คือทำยังไงให้รู้สึกว่าร้อยเรียงประสานเป็นเนื้อเดียวกันในบทเพลงนั้นนะครับเทวาภาคู่ฝันนะครับอีกรอบนะครับครึ่งแรกของเรานะครับ
ในคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับสวัสดีครับแม่มวันนี้เรามีแขกรับเชิญดีว่าของเรานะครับแม่มก็ดีใจที่แวะเวียนมาเยี่ยมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแม่มดูแล้วผลงานชุดแรกของเราชุดแรกนี่ไม่อยากเชื่อเพราะว่าแต่งชุดแรกแต่งเป็นคู่คือแล้วพอเริ่มเป็นคู่อันนี้พอเป็นคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกคือหายตื่นเต้นแล้วนะครับจริงอแหม่มขอแบบมองเพลงเทวาพาผู้ฝันไว้ยังไงเพลงนี้มีความพิเศษพิสดารมีความยากง่ายอะไรยังไงบ้างครับในทางนั้นนะครับจะบอกว่ายากยากมากใช่นะครับเพลงนี้เรียกว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ไม่ดังคนไม่ค่อยร้องเลยไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วไม่ดังแต่ทั้งที่ทำนองเนี่ยหวานแสนหวานนะผมว่าจริงๆไม่ได้แพ้แสงเดือนหรือเพลงแสงเทียนอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าหรือว่าคนที่ไม่เคยได้ฟังเพลงนี้นะแค่ฟังจะมีความรู้สึกจะต้องตั้งใจฟังจากต้นจนจบเลยเพราะว่าทำนองอะไรเนี้ยความหมายของเพลงนี้มันมีความไพเราะมากเลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวของพวกพี่ๆเขาเนี่ยพี่ๆทุกคนเนี่ยเวลามาร้องเนี่ยการพัฒนาของการร้องเนี่ยถึงแม้จะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่น้ำเสียงเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะฮะแล้วก็ร้องแล้วมีอารมณ์แบบอารมณ์ร่วมเลยกับเพลงขอบคุณอาแมนมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าเราดีใจมากเลยนั่นคือบทเพลงที่ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราต้องมาฟังในช่วงที่สองกันนะครับอาแมนแล้วอาแมนอยากจะมีอะไรบอกกับพี่ๆสิริราชกันสักหน่อยไหมครับว่าเรื่องการร้องเพลงจะในสำหรับอแมนแล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ทักษะในการร้องกับพี่ๆอย่างไรอยากจะฝากอะไรทิ้งไว้ไหมครับในเรื่องคุณประโยชน์การร้องเพลงคือเห็นพวกพี่ๆเนี่ยมาร้องเพลงเนี่ยมันก็ได้ไปชมหลายที่จัดคอนเสิร์ตของสอสอสคอรัสของสิริราชเนี่ยคือทุกคนแฮปปี้มีความสุขมาเจอกันและเพลงแต่ละเพลงที่เลือกมาเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่คุ้นเคยกับเพลงแต่เขาก็มีความตั้งใจสูงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าเราอย่าเลือกว่าอะไรที่เราชอบเราจะต้องนั่นเราจะต้องหลากหลายนั่นก็คือทุกคนเนี่ยก็จะได้อัตรสเพลงทุกแนวก็เป็นส่วนที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับงั้นก็ขอขอบพระคุณอาแหม่มสำหรับวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมพวกเราในวันนี้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราขอเริ่มต้นในพาร์ทที่2ด้วยบทเพลงที่เป็นชื่อดังจากภาพยนตร์เพลงที่ใครๆทุกคนต้องรู้จัก The Sound of Music วันนี้ครับเขาทั้ง4จะมาในเวอร์ชันเรียกว่าใครเห็นก็ต้องตะลึงนะครับขอต้อนรับคุณแม่อธิการของเราจากเรื่องถ้าจำได้นะครับเรามีมาเรียเป็นนางเอกนะครับเป็นเด็กสาวที่เคยเป็นแม่ชีฝึกหัดนะครับและวันนี้เราจะได้พบกับคุณแม่อธิการเชิญครับโอเคครับท่านแรกของเราในวันนี้นะครับคุณแม่อธิการนะครับชื่อว่าตอสเบรอยแม่ไก่ก็ร้องตอสเบลรอยซึ่งคุณแม่ที่การนี้อินพอร์ตมานะครับมาจากต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะเปิดเพลง Climb Every Mountain ในเวอร์ชันที่ชื่อว่าภูผาไม่ตายThank you.
องงดงามมากนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับแม่ชีของเรานะครับท่านแรกนะครับท่านที่สองนะครับแม่ชีของเราท่านนี้นะครับมาจากอารามนวลเบ็ดเหมือนกันนะครับแม่ชีท่านนี้ชื่อว่าแม่ชีโจซิเรลนะครับแม่ชีโจซิเรลของเราเนี่ยก็จะมากับร้องในเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ทราบว่าคุณแม่ธิการพร้อมไหมครับพร้อมค่ะThank you.
หรือเพลงสุดท้ายของเราในวันนี้ขอเชิญคุณแม่อาธิการแคนดิเดตของเราทั้ง4ท่านนะครับเข้ามาร้องร่วมกันครับอันนี้ทุกท่านที่ชมอยู่นะครับขอบอกทีครับเรากำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ไม่ใช่ภาพยนตร์หนังผีที่ชื่อดังเรื่องเดินนั้นครับอันนี้ไม่ใช่เดินนั้นแต่เป็น The Sound of Music นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเอาไมค์ครับทั้ง4ท่านท่านจะได้รับชมรับฟังแน่นอนครับเวอร์ชั่นนี้จะพิเศษมากๆเลยThank you.
ซึ่งนั่นคือบทเพลง Climb Every Mountain ก็เป็นการแสดงผลงานที่เรียกว่าในช่วงระยะเวลา3ครั้งที่เราเรียนด้วยกันแล้วก็การแสดงถือว่าเป็นการนำสิ่งที่องค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาประกอบร่างกันก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับสำหรับเทวาพาคู่ฝันซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ยากที่สุดผมขอบอกเลยว่า1ในเพลงพระราชนิพนธ์ที่ยากที่สุดและก็บทเพลง Climb Every Mountain ที่มีช่องเสียงที่สูงและต่ำมากจริงๆนะครับสุดท้ายในวันนี้นะผมขอเรียนเชิญอาแหม่มนิดนึงอยู่ตรงนี้หน่อยอยากให้อาแหม่มมาเข้าร่วมกับพวกเราและอาแหม่มได้พูดอะไรกับความรู้สึกที่ได้ฟัง Climb Every Mountain เมื่อกี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหนี่เหมือนอยู่ในโบสถ์เลยอะ คือฟังแล้วมันได้แบบเหมือนมีสมาธินั่งแบบเหมือนขอพรได้เลยดีใจมากๆเลยพี่ๆแบบตั้งใจกันทุกๆคนเลยโอเคครับงั้นก็ขอบพระคุณอาแหม่มเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับนะครับโอเคครับความรู้สึกของการแสดงวันนี้คือเป็นการแสดงสดปกติเนี่ยพี่ๆจะแสดงกันอยู่ในจอก็คือทำคลิปวิดีโอส่งกันมานะครับความรู้สึกในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้ลองไป2เทคขอเริ่มต้นที่พี่โจ้ครับตื่นเต้นสิคะเนื่องจากว่าคิวมันสลับซับซ้อนมากก็เกรงว่าจะหลุดค่ะแต่ก็พยายามให้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะที่ตั้งใจฟังโอเคครับตาคราวนี้จะพี่ป้อมเหมือนกับกันเลยขอบคุณค่ะตื่นเต้นมากมากรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยป้อมจะตื่นเต้นมากกว่าใครเพื่อนแหละร้องผิดถูกเรื่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับโอเคอ่ะนี่จริงเนี่ยให้พูดความรู้สึกไม่ได้สารภาพปากนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นผสมใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้จะพี่ต่อยครับขอบคุณนะคะก็ดีใจค่ะชอบค่ะที่ใส่ชุดนี้ค่ะชอบมากค่ะชอบโอเคครับโอเคครับและสุดท้ายครับก่อนจะเชิญอาจารย์ตอบครับก็รู้สึกสนุกมากค่ะสนุกตั้งแต่ก่อนที่จะมาร้องเพราะว่าเราซ้อมกันแล้วก็แย่กันไปแย่กันมานะคะก็วันนี้มาก็ได้อาแหม่มมาช่วยคอมเมนต์อะไรด้วยก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ที่ต้องขอบคุณมากที่สุดคืออาจารย์ไนท์ค่ะที่อุตส่าห์เข็นพวกเราเหมือนเข็นเขาขึ้นภูเขาโอ้ยแม่เลยครับก็สูงซะด้วยแต่เราก็ไม่ตกใช่ไหมอาจารย์ไม่ตกครับถือว่าดีนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอลาทุกท่านที่เราเจอกันในซีรีส์ถัดไปในคอนเสิร์ตถัดไปมารอดูกันครับว่าทั้ง4ท่านหรือเขาจะแสดงอะไรในสิ่งที่เราจะคาดไม่ถึงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ